วันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะก็จะมาทำกะเพราหมูสับนะคะวันนี้แม่ใช้แก๊สครั้งแรกนะเพิ่งเปิดแก๊สให้เมื่อกี้นะคะวันนี้กลัวไหมคะกลัวแก๊สไหมคะไม่กลัวโอ้มันมืดนะนี่ไฟมันมืดนะเนี่ยมันมองไม่เห็นเห็นยังมันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ครัวนี่มืดมากอ่ะโอเคค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราก็มีหมูสับนะคะมีกะเพราพริกเราตำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะน้ำตาลผงชูรสมีซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำมันเราใส่ไปแล้วนะใส่ไปในกระทะแล้วนี่จะขาดอย่างเดียวก็คือน้ำมันหอยนะเดี๋ยวนะอ้าวมีอยู่หน่อยนึงมีอยู่หน่อยนึงจะพอไหมเนี่ยใส่ไปเลย ใส่ไปแล้วนะคะใส่ไปแล้วอ่ะง่ายง่ายตอนนี้ออกไปตีแกงถุงแบบยิ้มไม่ลงบอกก็ไม่ชอบกินแกงถุงอยู่แล้วตามสไตล์แม่นะชอบทำกับข้าวเองอันนี้เดี๋ยวมันก็เอาไว้ให้มันนี่ก็ได้ให้มันเอียงเพราะเนี่ยเพราะว่ามันถ่วงตรงเนี้ยมันนักตรงเนี้ยค่ะเพราะว่ามีปัญหากับกระทะนิดหน่อยกระทะมันนั้นถ่วงมาฝั่งนี้นะคะค่ะอ่ะโอเคตอนนี้หอมแล้วก็ใส่หมูเลยค่ะตอนนี้แม่จะใส่หมูใส่นะค่ะใส่หมูสับค่ะอันนี้จะมืดหน่อยนะเพราะว่าฟ้าครึ้มแล้วก็ใกล้จะค่ำแล้วด้วยเดี๋ยวจะให้ดูทีนึงนะว่าชอบใส่ตอนนั้นแม่ชอบใส่ซอนครั้งนี้บางมือดีทัพพีตะลิวก็กลิ่นหอมมาแล้วนะคะมันมาเป็นตัวนี่ดีมากเลยดีๆเอาไม่เหมือนตอนที่ผัดกับกระทะไฟฟ้าเพราะนั้นวันนั้นผัดโอ้ประจำอันนี้มันร้อนเลยสิแต่ว่ากลิ่นมันขุ่นอยู่นะแต่ว่าวันนี้ใส่พริกน้อยเพราะว่าแม่กินเผ็ดไม่ได้ก็ใส่พริกนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ตำให้มันละเอียดมากนะตำหยาบหยาบใครอยากเผ็ดเอาตอนผิดไปยังไงอันนี้แม่มันกินเผ็ดก็เลยใส่เผ็ดไม่ได้พริกน้อยหน่อยใส่หลายอย่างเลยเจ๊ไหนกี่เกล็ดไหนกี่ผ่านไหนกี่ฟืนนั่นแหละมันครบทุกอย่างนี่ก็ใส่ให้ดีหมูสุกแล้วอันนั้นน้ำมันพืชเราก็จะเริ่มปรุงรสกันด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไว้ก่อนตรงนี้ซอสปรุงรสถุนแล้วนะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยเหลืออยู่ไหนลงแล้วนะเด็กน้ำมันหอยก็พอแล้วนะหมดไม่เป็นไรเราก็ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ลูกน้ำตาลไอ้น้ำตาลตาลกระชอนนึงผงชูรสก็ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันขาดไม่ได้โรคบานนี่ค่อยๆมาไหวเทสแต่ดีจ้ะเดี๋ยวนี้เราก็รอให้มันเข้ากันคืนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่กะเพราสุดท้ายเลยนะคะกะเพราใส่สุดท้ายโอ้ยมาแล้วค่ะความฉุนทำง่ายๆดูอย่างเด้อไม่เสียงกระตังอันนี้ก็เป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดอ่ะเนาะกะเพราหมูสับว้ายตุ่มไอ้ก็ตุ่มเชื้อทุกอย่างเขานี่เขาใส่กับเท้าเลยทุกอย่างละลูกโอ้ยฉุนมากเอาใส่กับเท้าเลยค่ะนี่ตัวที่ได้เซตเพราะทำเตาแก๊สเนี่ยมันสุกเร็วสุกไวมันก็ไม่เหมือนเตาถ่านนี่ช้าก็ได้แต่ว่าถ้าทำเตาแก๊สนี่ต้องเร็วต้องดูดูขาวดูขาวดเร็วทันใจเล่นน้ำเยอะตั้งนี้ไว้ไม่ต้องใส่เอาเผ็ดเอาแบบแห้งๆเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ชอบมีน้ำหน่อยแต่ว่า
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นออริจินอลก็คือจะแห้งๆเนาะบางคนชอบแห้งๆปิดแก๊สให้เด้อพอละวะโอเคแล้วปิดแก๊สให้แม่ครัวแก๊สเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้มันเห็นชัดไปอยู่ฝั่งโน้นโอเคโอเคอยู่ผิดมุมอยู่ผิดกล่องไปอยู่ฝั่งโน้นมันย้อนแสงเนาะอันนี้นะหน้าตาของกะเพรานะนี่จ้าเรียบร้อยนะคะหน้าตามาแบบนี้เอาชามใหญ่นะนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็หน้าแม่ครัวนะคะโอ้หน้าแม่ครัวก็มีเลยเต็มบ้านนั่งเขาก็ดูแหละนู่นนะก็มีที่คนดูอยู่ไอ้หมูแนมหมูแนมก็มีคนดูเยอะอยู่โอ้หมูแนมก็ดูก็บอกว่ามีเมื่อก่อนนี้เขากินแค่5 บาทเอ้ยห่อละสลึงห่อละเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาเรียบร้อยค่ะกะเพรานะคะก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะทำง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวอย่างอื่นจะน้ำพริกอ๋อจะอุ่นน้ำพริกไหมเนี่ยแม่จะอุ่นก็มีด้วยอ๋อโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับกะเพราหมูสับก็เป็นอาหารจานด่วนง่ายๆเลยนะคะทำไม่ถึง5 นาทีไม่ถึง10 นาทีค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามรับชมอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณค่ะอยากให้ดูแม่ครัวหน่อยเอาแม่ครัวล้างโอเคค่ะแม่ครัวสวัสดีค่ะล้างกระทะจ้าบ๊ายบายค่ะ